เราจะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อนี้ค่ะ Why do you want this job ค่ะค่ะขอเสียบมือต้อนรับคุณชีปกรณ์วุฒิพิทยามงคลค่ะแบรนด์แอนด์อีดิทอเรียลคันทรีเมเนเจอร์ Netflix ค่ะเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะท่านต่อมานะคะคุณธนาเทียนอัจฉริยะค่ะรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดสยามคอมเมอร์เชียลแบงค์ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะท่านต่อมานะคะคุณธีรนัยสิทธิจำลองค่ะ Head of Content วงในค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะค่ะดิฉันขอมอบเวทีนี้นะคะให้กับคุณชยาทัศน์วงมณีหรือว่าคุณท็อฟฟี่แบชชอค่ะนักเขียนนักสัมภาษณ์นะคะพอดแคสเตอร์รายการ I Hate My Job ค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกท่านด้วยค่ะเชิญเลยค่ะเพลงเข้ากับหัวข้อมากนะฮะสวัสดีคนรักงานทุกท่านนะครับผมก็เซสชั่นของเราเนี่ยชื่อ Why We Work หรือว่าเราทำงานเพื่ออะไรก่อนที่จะมาถึงเนี่ยผมไปแอบไปคำนวณครับทุกท่านว่าถ้าเกิดเราทำงานตั้งแต่อายุ21ปีจนถึงอายุ60ปีเนี่ยเราจะมีวันทำงานอยู่เท่าไหร่วันทำงานของเรานะครับเท่ากับ 8,405 วันฟังก็ดูสยองแล้วครับผ่านแต่ละวันนี่ก็ยากแล้วมั้ยฮะถ้าคิดเป็นชั่วโมงนะครับ 67,240 ชั่วโมงคือแต่สำหรับบางท่านอาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าทำงานล่วงเวลานะฮะมากกว่า8ชั่วโมงหรือบางท่านอาจจะทำงานเสาร์อาทิตย์หรือว่าต้องแบกคอมพิวเตอร์ไปตอนระหว่างที่กำลังลาพักร้อนไปด้วยมีประสบการณ์กันใช่ไหมฮะถ้าคิดเป็นนาทีนะครับ40ล้านนาทีนะฮะ40ล้าน340,400นาทีลองคิดว่าใน 8,000 กว่าวันเหล่านั้นถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่มันซัฟเฟอร์มากๆเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นเวลาที่ไร้ความหมายมากๆแต่ถ้ามันเป็นเวลาที่มันมีความหมายครับคิดดูว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนและชีวิตของคนอื่นจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะวันนี้เราได้รับเกียรติจาก3ท่านจาก3วงการนะครับเรียกว่าแบบประสบการณ์หลากหลายโชคชนกันมากๆนะครับทั้งคุณแชมป์พี่โจ้แล้วก็คุณเนมนะเดี๋ยวแนะนำกันนิดนึงนะครับก่อนคุณแชมป์เนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนอยู่ที่บรรณาธิการบริหาร The Matter ฮะ The Matter แล้วก็เพิ่งย้ายไปทำงานที่สิงคโปร์ที่ Netflixเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับผมเป็น Brand and Editorial Manager ของ Netflix ก็คือดูแลด้านการสื่อสารออนไลน์ของ Netflix ในประเทศไทยใช่แล้วก็แปลหนังสือชื่อ Why We Work ด้วยครับชื่อหนังสือแบบดีมากระหว่างที่แปลไปรู้สึกอินไปด้วยไหมฮะเวลาที่แปลไปก็จะรู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าเราทำงานไปทำไมกันนะนั่งนับวันนับคืนอย่างที่ท็อฟฟี่คำนวณให้ฟังเมื่อกี้แปลเหมือนเป็นการแปลหนังสือที่เยียวยาจิตใจตัวเองไปด้วยในตัวนะใช่ขอพี่โจ้ละครับตอนนี้พี่โจ้ทำอะไรอยู่บ้างครับอ๋อก็4วันทำงานประจำนะครับถูกต้องตามกฎหมายคนชอบถามว่าทำไมทำ4วันแต่คอนเทนต์เป็นยังไงทำ4วันอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ดูการตลาดกับลูกค้าแล้วก็อีก1วันวันศุกร์ทำหลักสูตรของตัวเองชื่อ ABC สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจครับอันนั้นก็อยู่ที่ศรีปทุมมาอะไรศรีปทุมก็มีหลายโลกนะมีทั้งโลกการเงินด้วยแล้วก็มีโลกของการศึกษาด้วยอาทิตย์ก็เลี้ยงลูกไปครับใช่ครับอันนั้นน่าจะเป็นทุกวันนะ7วันนะฮะเป็นงานที่ไม่สามารถจะลาออกได้ด้วยนะครับโอเคคุณเนมนะครับทำอะไรมั้ยก็ตอนนี้เป็น Head of Content นะครับอยู่ที่วงในครับก็จริงๆวงในมีหลายโดเมนนะครับนอกจากฟู้ดก็ยังมีbeauty travel cooking แล้วก็ delivery อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะดูแลคอนเทนต์ทั้งทุกโดเมนของวงในครับโอเคผมเริ่มถามจากพี่โจก่อนดีกว่าเพราะว่าในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่อะเท่าที่ดูโปรไฟล์ของพี่โจผ่านมาหลายวงการมากนะเทเลคอมอะไรวันบันเทิงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพี่โจมีวิธีการในการเลือกงานยังไงครับอันแรกเลยไม่ได้เลือกคืองานแรกๆเลยคือเลือกงานคืองานที่ตอนที่จุดเปลี่ยนสำคัญคือเคยอยู่บริษัทหลักทรัพย์เอกธำรงค์อะฮะแล้วก็ทำไปก็รู้สึกว่าไม่น่าลุ้งเพราะว่าคนอื่นมันเก่งแล้วมันอึดกว่าเราเยอะมากเลยแล้วก็ถามว่าเลือกยังไงไปดีแท็กตอนนั้นไปดีแท็กก็คือเงินเดือนมันเยอะกว่าเหตุผลง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ไปถึงแล้วเจองานที่โหดแล้วมันออกไม่ได้ก็มันก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันไปทำงานที่คนไม่อยากทำตอนนั้นนะครับเป็นงาน investor relation โหดมากเลยแต่เราทำให้เราเรียนรู้ทำให้ผู้ใหญ่เห็นนะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงก็หลังจากนั้นก็ไม่เรียกว่าเลือกนะตอนนั้นทำดีแท็กอยู่กี่ปีนะ14ปีฮะ14ปียาวนานมากใช่แล้วก็เบื่อๆก็เลยเดินออกมาดื้อๆเลยแล้วก็ไปล้มลุกคลุกคลานอยู่ครั้ง2ครั้งแล้วก็ค่อยๆคลี่คลายมันก็เป็นจังหวะชีวิตมากกว่าว่า
ถึงณช่วงนั้นมันมีอะไรถึงแรงจริงชีวิตมันแพลนไม่ค่อยได้นะมีความรู้สึกหลังอันนี้พูดในฐานะคนน่าจะอายุเยอะสุดในห้องละด้วยความเคารพทุกท่านมันแพลนไม่ค่อยได้เราอยากได้อะไรมันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นมันเหมือนเดี๋ยวถึงเวลาจริงเดี๋ยวมันไหลไปแล้วเราจะรู้เองว่าอ๋ออันนี้เราไปลองดูไม่เวิร์กก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยก็แต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนมันเริ่มมาจากความรู้สึกเบื่อก่อนไหมรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆนะครับใช่คือมันรู้สึกว่าอันจริงๆคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์อันนั้นน่าจะเป็นประโยคหลักมากเลยในช่วงหลังๆนะถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์แล้วมาทำงานมาเงินเดือนดีหายใจไปวันๆเนี่ยเสียดายเพราะว่าเวลาเหลือไม่เยอะในการทำงานก็เลยไปหาอะไรทำที่มันรู้สึกว่าทำแล้วเฮ้ยอย่างน้อยมีประโยชน์บ้างวะอะไรเงี้ยน่าจะเป็นหัวใจหลักๆมากกว่าแต่ตอนนี้เรียกว่าหล่อเลือกได้ช่วงนี้เราเลือกได้ไงเพราะเราอาจจะแบบทำงานมาเยอะมีประสบการณ์เยอะมีเรซูเม่ดีเลือกได้แต่ช่วงที่เลือกไม่ได้อะมันก็ต้องมันเปลี่ยนไม่ได้มันต้องเปลี่ยนวิธีคิดในหัวแหละก็ต้องหาวิธีที่ทำให้เซอร์ไวอะไรแต่ถ้าพอผ่านช่วงนั้นไปแล้วก็จะมองเลยนะว่าเฮ้ยอ๋อไองานที่มันลำบากอ่ะมันชอบมันเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะมันจะชอบมียิวดีๆเสมอเลยไองานที่มันเวลาทำแล้วทำไมแม่งซวยงี้วะอันเนี้ยมักจะเป็นงานที่ดีไองานที่ไม่ดีคือแบบโอ๊ยสบายทำไมเขาจ่ายเงินเราขนาดนี้เราโดดไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยอาทิตย์นึงทำงานไม่กี่วันสบายจังเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเลยที่เห็นตัวอย่างแล้วก็ทำผ่านมาแสดงว่าเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอยากจะตื่นขึ้นมาทำงานด้วยถูกไหมใช่ใช่เอาจริงๆเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงลูกเนี่ยจะรู้สึกเลยว่างานในการเลี้ยงลูกคืองานชนิดหนึ่งนะแต่ทำไมตีห้าครึ่งผมต้องตื่นมาเพื่อปลุกลูกไปโรงเรียนอ่ะโคตรอยากตื่นเลยอ่ะแล้วกลัวลูกเนี่ยแล้วปลุกแล้วก็ถามว่าทำไมไม่ใช้นาฬิกาปลุกเพราะลูกบอกว่าพ่อปลุกหน่อยพ่อขาปลุกหน่อยได้ไหมคะโอ้เราแบบนอนเร็วเตรียมตื่นทำไมเราถึงอยากทำอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าใหตื่นมาปลุกเมียจะไม่อยากปลุกเหนื่อยเมียให้เมียตั้งนาฬิกาใช้ iPhone มั้ยทําไมเราถึงอยากทํางานบางงานที่บางทีก็ไม่ตรงกับชีวิตเราเลยนะทําไมเราถึงไม่อยากทําแสดงมันต้องมีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ที่ดึงให้เราต้องลุกขึ้นมาทํารู้สึกว่ามีประโยชน์พี่ว่าเนี่ยหัวใจหลักคือการรู้สึกว่ามีประโยชน์เป็น motivation สําคัญมากของคนโดยเฉพาะคนสมัยนี้เลยนะและอย่างตอนนี้ทํา SCB ครับพี่โจคือว่ากันตามตรงในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยวงการแบงก์วงการธนาคารเนี่ยมันมีความแบบมันเจอดิจิตอลดิสรัปชันอยู่แล้วอะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ครับอะไรมันเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่โจแบบรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นและน่าทำงานตรงนี้ครับอุ้ยก็ช่วงนี้ไอ้ช่วงที่วุ่นวายเนี่ยสนุกสุดละเพราะว่าพอวุ่นวายเนี่ยคนตัวเล็กก็จะมีเสียงดังเพราะว่าผู้ใหญ่เขาเริ่มไม่มั่นใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนที่ประหลาดอย่างพี่ที่เขาไปอยู่ในแบงค์ถ้าเป็นช่วงสงบสุขนะเขาจะมาฟังไอ้มาร์เก็ตติ้งที่ไม่เคยรู้เรื่องแบงค์ทำไมแต่พอช่วงที่มันเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยต้องเอาคนนอกมาช่วยฟังเนี่ยเสียงเราก็จะดังขึ้นเราสนุกสุดละไอ้ช่วงดีๆช่วงดีๆคนตัวเล็กๆทักษะธรรมดาหรือคนประหลาดๆน่ะไม่ค่อยมีเสียงดังดังนั้นเราเข้าไปได้เราจะมีปากมีเสียงเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ไงที่จะกลับมาที่ไอ้ความรู้สึกมีประโยชน์นี่สำคัญมากในการที่เราจะรู้สึกอยากมาทำไหมคือถ้ามาถึงแล้วไม่มีใครมองเราไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันก็จะเราก็จะไม่อยากทำอ่ะก็คือหางานที่เรารู้สึกว่าตัวเรามีประโยชน์ยิ่งท้าทายยิ่งยากเท่าไหร่ยิ่งวิ่งเข้าหาแล้วเราจะมีประโยชน์มานานถูกไหมใช่ก็ไม่ถึงวิ่งเข้าหาหรอกนะแต่ในแต่มันจะไม่มาหาเราเองครับพี่แต่ทำบ่อยๆมันก็จะรู้สึกว่าเราเฮ้ยทำไมเราเป็นพาร์ทนึงของซัมติงอ่ะมันทำให้ชีวิตมันมีความหมายครับแล้วอย่างของคุณแชมป์นะครับเมื่อก่อนคุณแชมป์ทำสื่ออย่างเงี้ยอยู่เดอะแมทเทอร์ก็มีสิ่งแวดล้อมแบบหนึ่งชีวิตแบบหนึ่งอะไรที่มันทำให้คุณแชมป์แบบกระโดดไปทำ Netflix และแถมยังต้องไปอยู่ต่างประเทศด้วยครับจริงๆชีวิตผมเปลี่ยนทุก3ปีเลยนะครับก่อนที่จะทำ Matter ก่อนหน้านั้นก็ทำรายการทีวีแล้วก็เปลี่ยนมาทำ Matter หลังจากแต่ก่อนหน้าที่ทำรายการทีวีก็ไปทำพวกเว็บไซต์ของตัวเองชื่อ xt.com ตอนนั้นนะครับเป็นสตาร์ทอัพคือชีวิตเปลี่ยนทุก3ปีแบบนี้มันทำให้มันเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเหมาะกับจังหวะชีวิตเราอะ คือเวลาที่สมมติว่าทำอะไรไป1ปี2ปีแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าบางทีอ่ะเราคล้ายๆกับว่าเรียนจบหลักสูตรนั้นแล้วอะไรเงี้ยฮะพอสมมติว่าพอรู้สึกว่าเรียนจบหลักสูตรนั้นแล้วเราก็จะอยากหาความท้าทายข้างหน้าใหม่ๆต่อไปดังนั้นคือตอนที่ตัดสินใจแบบออกจากแมทเทอร์เนี่ยมันมีทั้งแรงผลักมันมีทั้งแรงดึงก็คือมาจากทาง Netflix ที่เรารู้สึกว่าเป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วย culture เขาเซตอัพไว้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเงี้ยว่า culture ต้องเป็นอย่างงี้นะซึ่งก็อยากไปสัมผัสประสบการณ์จริงว่าเป็นยังไงรวมถึงได้ไปทำงานใน global setting ที่มีหลายๆคนหลายๆชาติมาทำงานร่วมกันอันนั้นเป็นแรงดึงใช่ไหมฮะส่วนแรงผลักก็มาจากการทำข่าวในประเทศไทยที่ช่วงนั้นมันค่อนข้างไม่ใช่ช่วงนั้นหรอกช่วงนี้ด้วยมันค่อนข้างมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่ค่อนข้างจำกัด
นั้นรู้สึกว่าในฐานะการเคลื่อนภูเขาลูกนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่สุดในการผลักไปข้างหน้าซะทีเดียวหรือว่าเราผลักมาสักพักแล้วมันไม่ขยื้อนเท่าไหร่อย่างที่ใจต้องการนะฮะก็เลยรู้สึกว่ามันมีแรงผลักจากที่เดิมแล้วก็มีแรงดึงจากที่ใหม่ผสมกันทำให้เราตัดสินใจที่จะไปที่ Netflix ครับครับแล้วพอย้ายไปจริงๆเนี่ยคือตอนแรกตอนก่อนไปอ่ะมีภาพแบบไหนไว้ฮะแล้วพอย้ายไปแล้วมันเป็นแบบไหนฮะเคยเห็นหนังสือที่ชื่อว่า ทำไม Netflix ถึงมีแต่คนเก่งจริงๆหนังสือเล่มนั้นมันแปลมาจากหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ Powerful ของคุณแพคตี้แมคคอร์ดที่เป็น HR ของ Netflix เมื่อสมัยแบบยังเป็นส่ง DVD ตามบ้านนะฮะครับแล้วหลังจากที่ Netflix เขาเปลี่ยนเป็นบริการสตรีมมิ่งเนี่ยคุณแพคตี้แมคคอร์ดเนี่ยก็เขาในวิกิพีเดียเขียนว่าถูก Made Redundant ก็หมายความว่าถูกเอาออกไปครับแล้วต่อเป็นคนที่เซตอัพตัววัฒนธรรมของ Netflix มาทั้งหมดซึ่งตัวหนังสือเล่มนี้หรือว่าตัววัฒนธรรมที่เขาบอกเราก่อนทำงานเนี่ยมันถูกปฏิบัติจริงไหมมันถูกปฏิบัติจริงนะแต่ว่าแน่นอนว่าทุกออฟฟิศมันก็จะมีปัญหาตามแบบคลาสสิกทั่วไปนะฮะอย่างเช่นมี politics มีตรงนู้นตรงนี้คนนั้นไม่ถูกคนนี้ซึ่งทุกออฟฟิศมีหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทระดับไหนก็ตามแต่นั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันก็มีทั้งส่วนที่เราเปรียบเทียบกับออฟฟิศที่ไทยแล้วมันดีกว่าแล้วก็มีออฟฟิศมีส่วนที่แบบก็ไม่ได้ต่างกันมากนะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะไรเงี้ยก็ทำให้เราเห็นว่าเวลาที่เราอ่านบทความต่างๆมันบูชาวัฒนธรรมขององค์กรระดับโลกมากมายอย่างเงี้ยข้างในมันก็มีความแบบ day to day ปัญหาเหมือนปัญหาเรานี่แหละใช่มันก็มีบ้างนั่นแหละแต่ว่าแค่ว่าเราเลือกจะมองตรงไหนเท่านั้นเองเราคนไทยเป็นคนที่จริงๆพูดอย่างนี้ไม่ค่อยดีแต่ว่าพวกเราบางทีเราอาจจะชอบ external validation น่ะคือเราต้องการการยอมรับจากภายนอกอ่ะเวลาที่เราบอกว่าเอ้ยคนอันนั้นข้างนอกตรงนั้นดีว่ะอันนั้นดีว่ะอันนั้นดีว่ะเราก็จะชอบแบบเหมือนไปยกเฉพาะส่วนที่ดีเขามาดูอ่ะแต่บางทีมันมีส่วนที่ไม่ต่างก็มีเหมือนกันแต่จริงๆพอคนในบางทีเนี่ยไปทำให้คนนอกรู้สึกชื่นชมเยอะๆแต่ว่าลืมทำให้คนในรู้สึกถึงคุณค่าใช่บางทีเขาบอกว่าเหมือนแบบ the grass is always greener ใช่ไหมฮะแบบสยามหญ้าบ้านคนอื่นเขียวกว่าเสมอบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละฮะครับงั้นถามคุณเนมบ้างดีกว่าคุณเนมเนี่ยผ่านงานอะไรมายังไงบ้างครับก่อนนี้จะมาอยู่วงไหนฮะก็จริงๆเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนเป็นบล็อกเกอร์ครับก็คือทำผลิตคอนเทนต์อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ทำได้สักประมาณ4ปีก็เลยวงในมาเปิดสาขาที่เชียงใหม่เขาก็เลยชวนมาทำงานก็ทำได้สักประมาณ2ปีที่เชียงใหม่ก็เขาก็โปรโมทให้มาอยู่ที่กรุงเทพประมาณครับก็ประมาณเกือบ10ปีโอ้10ปีแล้วแต่ว่าก่อนที่จะมาทำงานเป็นบล็อกเกอร์เว็บไซต์เนี่ยก็มันจะมีช่วงปีแรกที่แบบก็จับพัดจับผูอะไรเงี้ยไปเป็นตัดต่อวิดีโอบ้างอะไรเงี้ยเป็นฟรีแลนซ์เขียนคอนเทนต์ส่งเว็บท่องเที่ยวอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยครับก็ทำได้แบบจนรู้สึกว่าโอเคเราน่าจะชอบทางการผลิตคอนเทนต์อะไรเงี้ยประมาณนี้คือเรียกว่าคุณเนมเนี่ยทำอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่มาเยอะเลยมากเลยนะเป็นบล็อกเกอร์แล้วก็มาอยู่ในสตาร์ทอัพด้วยและอยากรู้ครับว่าผมอาจจะได้คำถามจากเด็กรุ่นใหม่มาเยอะมากรวมทั้งคนรุ่นใหม่อื่นๆนะครับเขาบอกว่าแบบเฮ้ยอยู่คอร์ปอเรทมันน่าเบื่อละอยากไปทำสตาร์ทอัพมันดูเป็นแบบความฝันของคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยถามอันนั้นคือมุมมองของคนวงนอกถามคนวงในฮะว่าพอมาทำจริงๆแล้วมันเป็นอย่างที่เขาฝันกันไหมฮะอย่างที่เขามองกันไหมฮะจริงๆสตาร์ทอัพมันก็มีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าพอจริงๆผมเริ่มจากบริษัทเล็กอ่ะคือก่อนนั้นก็คือเป็นที่บอกว่าอยู่เชียงใหม่คือบริษัทมีอยู่แค่ประมาณ 4-5 คนเองก็คือต้องทำทุกอย่างก็คือตั้งแต่รีเสิร์ชข้อมูลเขียนข่าวไปสัมภาษณ์เสร็จมาถอดเทปเขียนแล้วก็พับบิชหรือว่าตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยพอไปอยู่วงในตอนนั้นวงในมีน่าจะประมาณ30คนนะครับตอนนี้มีประมาณ400กว่าคนละแต่ว่า ช่วง30คนเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยแล้วแบบตอนนั้นที่สาขาเชียงใหม่มีอยู่แค่2คนเองมั้งก็คือมีผมกับเซลล์ก็คือต้องทำทุกอย่างแต่แบบหาข้อมูลร้านอาหารหาร้านที่มันน่าสนใจการรวบรวมข้อมูลร้านทำ data อะไรเงี้ยก็คือทำทุกอย่างพอมันได้ทำทุกอย่างมันก็เลยรู้สึกว่ามันเราเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างได้เร็วกว่าคนที่ทำงานได้แค่พาร์ทเดียวประมาณนี้ครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเกิดพอเราเป็นทุกอย่างเราเหมือนเราเป็น generalist เราไม่ใช่ specialist อะไรสักอย่างเลยก็เลยไม่รู้มันก็
ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งที่จะหาคำตอบว่าสุดท้ายแล้วที่เราเป็นทำไปทุกอย่างเนี่ยเราเก่งอะไรกันแน่จริงๆประมาณนี้มันก็เป็นสกิลที่สำคัญนะผมว่าคือได้ลองทุกอย่างไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาว่าจริงๆแล้วเราถนัดอะไรเราจะเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านไหนเท่าที่ฟังดูเนี่ยอย่างของพี่โจอยากทำก็จะมองหางานที่ตัวเองรู้สึกว่าเราได้มีคุณค่าของคุณแชมป์ก็จะแบบมองหาความตื่นเต้นครั้งใหม่ถูกไหมฮะของคุณเนมเนี่ยก็คือเหมือนอยากมองหาอะไรที่เราสามารถที่จะทำและได้ใช้ความสามารถของเราทีนี้เนี่ยในเหตุผลของการทำงานที่มันเป็นปัจจุบันอย่างเงี้ยครับณอดีตมันมีการเปลี่ยนแปลงของเหตุผลในการทำงานมาอย่างไรบ้างฮะกว่าที่มันจะเป็นเหตุผลอันนี้ได้มันเมื่อก่อนเราทำงานด้วยเหตุผลอะไรฮะแล้วปัจจุบันเราทำงานด้วยเหตุผลอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเอาพี่โจก่อนละคนอายุเยอะสุดก็จะ ตอบได้ไอ้ตอนอายุน้อยๆยังไม่แต่งงานอ่ะเรื่องเงินเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องมี financial stability ก็พยายามไอ้ช่วงเลือกงานใหม่ๆก็จะเงินเดือนดีนะเป็นเดือนดีก่อนนะแต่เอาจริงๆแล้วพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่คนพบอะไรบางอย่างก็คือว่าตอนนั้นออกมาจากแกรมมี่แล้วก็ทุกอย่างก็ค่อนข้างโอเคแล้วเราก็พี่เป็นคนที่แบบติดลูกสาวมากก็ไม่อยากทำงานประจำละอยากสโลไลฟ์ก็ออกมาแล้วก็ดูแลมีเวลาอยู่ลูกเยอะมากแล้วเราก็เป็นกรรมการเป็นที่ปรึกษาสตางค์ก็โอเคมากเลยนะทำไปสองสามปีชีวิตมันเอ๊ะมันหายเลยวะหาคำตอบตรงนี้ไม่เจอมันหายเลยสักอย่างหนึ่งก็เลยพยายามลองมาได้คำตอบตอนที่ SCB ชวนไปที่ปรึกษาแล้วก็ถลำลึกเข้ามาเรื่อยๆไปตั้งดิจิทัลเวนเจอร์ไปทำเวนเจอร์แคปทำฟินเทคมาเป็นมาร์เก็ตติ้งถึงเข้าใจแล้วอ๋อถ้าขอเล่าเทียบกับแม่พี่เนี่ยแม่พี่เนี่ยตอนที่อายุ60กว่าเนี่ยเป็นก็คงจะเป็นตามฮอร์โมนของแม่ก็จะเอามุนหิดโมโหแล้วก็ดูสุขภาพก็ทรุดโทรมดูไม่ดูแก่ขึ้นอ่ะแล้วก็อายุ64แม่พี่ไม่ได้จบปริญญาตรีก็ไปเรียนรามก็จบรามเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปเข้าศาลไปเป็นผู้ช่วยศาลตัดสินคดีเด็กยุ่งมากเลยสมัยก่อนแม่พี่ว่างแล้วก็สโลไลฟ์แต่อารมณ์ไม่ดีเลยพอยุ่งมากเนี่ยยุ่งแบบยุ่งขนาดบ้านรกแบบไม่สนใจลูกคือแบบยุ่งไปแบบมีกิจกรรมตลอดเวลาปรากฏว่าเขาสาวขึ้นมาแบบอย่างน่าตกใจเห็นลูกแม่พี่จะนึกว่าเป็นพี่สาวแหละคือแบบแข็งแรงสาวออกกำลังเพราะต้องไปแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ทำอะไรสักอย่างนึงมีคุณค่าตอนนี้แม่อายุ70สาวพริ้งเลยพี่คำตอบก็คือกลับมาเรื่องเดิมว่าอ๋อไอ้ที่เราขาดคือไอ้ที่เรามีสตางค์มีเวลาสโลไลฟ์อ่ะมันไม่ครบหรอกเพราะมันขาดยูสฟูลคือความรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์กับคนอื่นอ่ะมันมีตัวตนอ่ะไม่ใช่เราอยู่คนเดียวนอนสบายๆมันมีตัวตนมีประโยชน์อื่นถ้าญี่ปุ่นเขาคงเรียกว่าอิกิไกอ่ะคือคนที่โอกินาวาที่อายุยืนเพราะอะไรบางทีเขาห่วงไก่ตัวเดียวต้องตื่นมาดูมันอ่ะทำให้เขายังรู้สึกว่ามันมีหน้าที่ไว้ฉันต้องมีความรับผิดชอบอันนั้นน่าจะเป็นคอหลักของสิ่งที่ทำให้เราอยากตื่นมาทุกเช้าเพราะเรารู้สึกมีประโยชน์อย่างอื่นก็ต้องมีนะคือไม่มีสตางค์ชีวิตตื่นมาอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่อันนี้มาคนพบเอาตอนที่เราไปลองสโลไลฟ์แล้วสโลไลฟ์นี่มันแก่เร็วมากเลยว่ะคือแล้วมันชีวิตมันจะมันอะไรมันว่างเกินอ่ะคือแล้วยิ่งคนที่ไม่มีงานอดิเรกมากวันแรกเฮ้ยว่างสโลไลฟ์ไปพารากอนเดินเล่นไปคิโนซื้อหนังสือวันที่สองไปเหมือนเดิมหนังสือซื้อมาหมดละไม่รู้จะดูอะไรไม่รู้จะซื้ออะไรว่างเกินว่างเกินเออแล้วมันก็ตัดขาดจากโลกภายนอกมันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกฉลาดขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้ทำอะไรที่มันทำให้ขนลุกหรือว่ามีอะไรที่มันขึ้นมีลงบ้างเหมือนชีวิตพอมันเรียบแล้วมันไม่เต็มอ่ะมันเหมือนจะต้องมีบางอย่างที่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันหรือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอ่ะพี่คิดว่าดังนั้นอันนี้น่าจะเป็นการค้นพบครั้งสำคัญของชีวิตในช่วงประมาณอายุ45-46ก็คือว่ามันต้องมีประโยชน์มันต้องมากกว่ามันต้องมีประโยชน์เราต้องรู้สึกเรามีประโยชน์อะไรกับใครสักคนนึงหรือหลายๆคนนะครับเป็นการเดินทางที่แบบเหมือนพี่โจก็ไปสุดในด้านของแบบฟูลฟิลฟังก์ชันพื้นฐานเรียบร้อยแล้วใช่แล้วลองสโลไลฟ์แบบที่เขาอยากสโลไลฟ์ช่วงนึงมันจะฮิตสโลไลฟ์ในช่วงที่ไปสโลไลฟ์นี่คือฮิตตามเขาเลยสโลไลฟ์ทำงานทำไมวะใช่ไหมเราแบบชีวิตเราไม่มีมากกว่างานด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไปสโลไลฟ์สุดขีดเลยในที่สุดแล้วมันคือความพอดีแหละคือสโลไลฟ์ก็ไม่ดีทำงานหนักจนตายก็ไม่ดีหรอกแต่พี่ว่าไอ้ถ้าเราทำงานแล้วรู้สึกมีประโยชน์เนี่ยมันไม่รู้สึกว่าหนักนะคือมันไม่นับเป็นมาตรวัดของเวลาเลยมันทำเพลินอ่ะมันทำไปแล้วมันก็สนุกแล้วเราก็อยากตื่นมาทำงานซึ่งมันเป็นเทียรี่ออฟรีเทวิตี้มั้งของแบบว่าแบบเราก็ได้พลังเราสนุกเวลามันก็สั้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของแบบ
ทำงานหนักหรือทำงานไม่หนักแล้วคุณแชมป์นะครับเมื่อก่อนทำงานเมื่อไหร่ครับแล้วมันมีการเดินทางยังไงบ้างถึงกว่าจะมาเป็นวันนี้ครับคือตอนที่20อ่ะแรงจูงใจมันง่ายมากเลยคือทำงานเพื่อพิสูจน์ตัวเองฮะทำงานเพื่อแบบพิสูจน์ตัวเองอยากให้รู้ว่าฉันทำได้อยากให้รู้อยากให้คนอื่นรู้ว่าฉันทำได้อยากที่จะสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นของฉันเองเป็นเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องของตัวเองมากเลยซึ่งพออายุสักมากขึ้นมาสักหน่อยสักประมาณ30ต้นๆมันก็จะเริ่มคิดว่าเอ้ยแบบสิ่งที่เราทำทักษะที่เรามีมันช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบแนวนั้นไปใช่ไหมฮะทีเนี้ยอย่างที่เล่าไปว่าพอบอกว่าพอพยายามจะเปลี่ยนแปลงนู่นนี่เยอะๆแล้วอ่ะบางทีมันเจอกับทางตันบางอย่างมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นไปสะสมต้นทุนมาใหม่ก่อนดังนั้นมันก็จะมีวิธีการเปลี่ยนโจทย์ของการทำงานแบบเนี้ยฮะหนังสือที่แปลชื่อ Why We Work เนี่ยเขาบอกว่าเราทำงานนะเพื่อหาอยู่3อย่างความท้าทายความหมายแล้วก็การมีส่วนร่วมผมก็รู้สึกว่าเราต้องหางานที่มีโจทย์3อย่างเนี้ยงานความท้าทายงานต้องไม่ง่ายเกินไปแต่ก็ไม่ยากจนแบบทำไม่ได้เลยรู้สึกว่าเราได้ใช้ความสามารถของเราอยู่ได้พัฒนาได้ต่อใช่ความหมายคือเราต้องเห็นผลลัพธ์ว่าเหมือนแบบทำงานไปไม่ใช่ว่าสมมติงานของเราคือการต่อเลโก้แล้วมีคนมาแบ่งมีคนมาแยกเลโก้ที่เราต่อไว้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไปไหนอ่ะดังนั้นคือเราต้องความหมายเราก็ต้องทำงานแล้วมันไปแล้วเราเห็นว่าผลลัพธ์มันคืออะไรด้วยแล้วก็สุดท้ายคือการมีส่วนร่วมก็คือการได้สัมพันธ์กับคนอื่นๆเนี่ยแหละฮะก็รู้สึกว่าเราก็พยายามหางานที่มันตอบโจทย์3อย่างนี้รวมถึงโจทย์อย่างที่4อย่างที่พี่โจบอกด้วยคือเงินหรือว่าคือแบบปัจจัยพื้นฐานนั่นแหละครับซึ่งในแต่ละช่วงชีวิตอ่ะมันยังหางานที่มี4โจทย์นี้อยู่แต่ว่างานแต่ละงานมันอาจจะมีแบบปัจจัยของ4โจทย์เนี้ยที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราก็ต้องหาที่มันสมดุลในแต่ละช่วงของชีวิตให้เหมาะกับวัยนั้นของเราอะฮะแสดงว่าในแต่ละวัยก็อาจจะไม่ได้ฟูลฟิลในทั้ง4เรื่องได้พร้อมกันมาฮะใช่ผมคิดว่ามันอาจจะฟูลฟิลบ้างแต่ว่าไม่ได้เต็มที่อย่างเช่นงานนี้อาจจะมีส่วนร่วมมากอาจจะมีความหมายมากแต่ว่าให้ปัจจัยและให้ความท้าทายน้อยก็มีดังนั้นคือมันก็อาจจะตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่โอเคเรามีทั้งปัจจัยแล้วเรามีเงินเยอะแล้วสมมติหรือว่าเรามีความท้าทายเผชิญมาเยอะมากแล้วของานอะไรง่ายๆบ้างแล้วนั้นเราอาจจะไปหางานที่มันมีความหมายกับการมีส่วนร่วมเยอะหน่อยอะไรเงี้ยฮะนั้นคือเวลาที่เราเปลี่ยนงานหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามใช้มาตรวัดพวกเนี้ยมาเพื่อดูว่าเฮ้ยมันจะเป็นงานที่เราต้องการตอนนี้ไหมสเตจของเราตอนนี้มันมีอะไรน้อยไปมีอะไรมากไปแล้วงานที่มาใหม่มันจะมาช่วยเชฟตัวตนของเราในอีก3ปี5ปีข้างหน้ายังไงก็เหมือนต้องมี4อย่างนี่แหละแต่ว่าในเวลาเดียวกันค่อยๆเติมในแต่ละด้านบางอันอาจจะมาเร็วอาจจะมาช้าแต่ว่าเราควรจะต้องมีทั้ง4ด้านนี้ด้วยกันใช่งานนี้จะอัปเกรดเราเป็นคนในอีก5ปียังไงอะไรเงี้ยคุณเนมนะครับเหตุผลในการทำงานมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับอย่างจริงๆเป็นคนงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือจบไม่ตรงสายเลยจบอะไรมาครับจบinformation science ครับแต่ว่ามันงานที่ทำอยู่มันจะเป็นพาร์ทแบบนิเทศอะไรอย่างงี้มากกว่าก็เลยแบบช่วงจบมาใหม่ๆก็คือมันตกงานประมาณ3เดือนเพราะว่าอยากทำงานที่ตัวเองอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะพยายามไล่ให้ไปทำงานแบบเมื่อไหร่ไปทำงานสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคเราไปทำงานบริษัทเล็กๆก่อนที่แบบไม่มีคนเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบที่เขาให้โอกาสเราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อพิสูจน์ตัวเองเหมือนที่คุณแชมป์บอกคือต้องการที่พิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นหรือให้เพื่อนเห็นว่าเออฉันก็ทำได้ฉันก็มีความสามารถอะไรเงี้ยถึงจะจบไม่ตรงสายพอมาเป็นมนุษย์ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยทำงานบริษัทพักมันก็ความหมายชีวิตมันก็เปลี่ยนอย่างเช่นก็คือผมมองเรื่องculture ในองค์กรมันก็สำคัญมากในการที่จะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยบางทีด้วย range อายุหรือว่าด้วย mindset หรือว่ามันมาจากหลายสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกับคนอื่นถ้าเกิดมัน mindset ไม่ตรงกันหรือว่า culture องค์กรมันไม่ support เราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะปลดปล่อยพลังในทางบวกหรือว่าปล่อยแบบ attitude ที่เรามีหรือว่าเราต้องการที่จะ make impact อะไรบางอย่างออกมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญที่สองผมก็มองว่าเป็นเรื่องของเนื้องานกับ career path ก็ค่อนข้างสำคัญมากคือถ้าเกิดเราทำไปแล้วแบบเนื้องานมันไม่ได้ fulfill จิตใจหรือว่าจิตวิญญาณของเรามันก็เหมือนที่พี่โจบอกคือเหมือนอยู่ไปวันๆอยู่ไปแบบหน้าแห้งเป็นวันมาออฟฟิศก็ไม่รู้จะไปทำอะไรถ้าเกิดงานมันแบบไม่ได้เติมเต็มเราอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีของวงในอย่างนึงก็คือว่าเราจะมีเป้าหมายที่มันเปลี่ยนไปทุกควอเตอร์อะไรเงี้ยทุก3เดือนก็จะมีเป้าหมายใหม่ละว่าเราต้องทำอะไรแบบนี้เราต้องทำอะไรแบบนี้นะอะไรเงี้ยเรามีออบเจคทีฟประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เป็นบริษัทเทคอ่ะคือมันต้องเปลี่ยนตลอดเวลาคือถ้าเกิดทำเรามีเป้าหมายเหมือนเดิมแบบ1ปีอะไรเงี้ย
แล้วก็มานั่งทำ KPI อะไรกันหนึ่งปีผมว่าบริษัทไม่มีทางโตแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วหมดอ่ะคือตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรดีDelivery Market Share มันจะเยอะมากขนาดนี้จนกลายเป็นสงคราม Delivery นะตอนนี้ถ้าเกิดใครสังเกตเห็นก็จะเห็นว่ามีแอปพลิเคชัน Delivery เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็กำลังคาฟันกันอยู่ประมาณนี้เรื่องสุดท้ายแน่นอนคือมันเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานเหมือนที่คุณแชมป์บอกคือเรื่องเงินประมาณนี้คือตั้งใจทำงานมากแต่ว่าเราไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินหรือไปกินอะไรดีๆเลยมันก็อาจจะแบบไม่รู้จะทำไปทำไมนะครับประมาณนี้ก็เหมือนเหตุผลมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมทีนี้เนี่ยอยากให้ทุกท่านลองเล่าโมเมนต์ที่ดีที่สุดในการทำงานที่รู้สึกว่างานที่เราทำอะโอ้มันมีความหมายมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยคืออันนี้ผมเคยไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าเวลาที่ให้คนแบบแนะนำตัวครับเขาจะแนะนำตัวด้วยตำแหน่งผมเป็นซีอีโอผมเป็นอย่างเงี้ยแต่พอลองเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าแบบอยากให้คุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณว่างานที่คุณทำอยู่มีโมเมนต์ที่ดีที่สุดที่ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นยังไงบ้างเนี่ยโหมันไม่ใช่แค่งานตามไทเทิลแล้วนะฮะมันคือแบบคุณค่าของงานที่มีอยู่อันนี้เลยอยากให้แต่ละท่านช่วยแชร์หน่อยครับว่าแบบโมเมนต์ที่ดีที่สุดที่รู้สึกงานของเรามันโคตรมีความหมายเลยเนี่ยเป็นโมเมนต์ไหนอ่ะเริ่มจากพี่โจกันครับก็เมื่อปีที่แล้วครับหลายๆคนอาจจะเห็นมันเป็นโมเมนต์อย่างงี้นะคืองานผมจริงๆมันเป็นงานลีดเดอร์ชิพคือเป็นงานตอนนี้มันเป็นงานนำคนแล้วแหละนะครับทีนี้ลีดเดอร์เนี่ยมันจะต้องตัดสินใจในช่วงเวลาที่ลีดเดอร์จะมีคุณค่าเมื่อมันมีวิกฤตนะแล้วเราจะแสดงตัวเป็นลีดเดอร์หรือเป็นบอสเมื่อสักปีนึงมั้งพี่อาจารย์ปีครึ่งที่วันดีคืนดีมีแบบลูกน้องของลูกน้องของลูกน้องผมไปจ้างซัพพลายเออร์ซึ่งไปจ้างน้องคนนึงที่เป็นฟรีแลนซ์อีกทีนึงคือแบบประมาณ8ชั้นจากผมนี่แหละแล้วน้องคนนั้นน่ะเขาก็คงอยากเอาใจผู้จ้างก็มาเต้นอะไรที่ดูไม่เหมาะสมในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของ SCB อ่ะครับซึ่งก็มีภาพแชร์ไปคนก็ด่า SCB เต็มไปหมดเลยทีนี้ถามว่าในฐานะผู้นำเนี่ยจะทำอย่างไรในฐานะที่เราดูแลน้องๆอยู่เพราะว่าถ้าไล่ตามสอบสวนปกติอ่ะไอ้คนซวยคือน้องเด็กๆกับหัวหน้าเขา 2-3 คนเราจะอันเนี้ยเราก็คือมันต้องบอก2 อย่างนะไม่ใช่เพราะเราเป็นคนดีอยู่นะมันเป็นจังหวะของลีดเดอร์เนี่ยต้องแค่คำนวณได้แล้วว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นมีผลเรารับพวกอย่างนี้ได้ไหมแล้วจังหวะนี้เราจะทำไงให้เปลี่ยนจากเนกาทีฟสุดๆเป็นโพซิทีฟให้ได้โดยรวมซึ่งในการทำอย่างนี้มันต้องเสียสละบางอย่างถ้าเราพอเสียสละอย่างนั้นได้ทำแล้วเบเนฟิตยาวๆมันเห็นชัดสิ่งที่ผมตัดสินใจตอนนั้นก็คือซึ่งอันนี้มันเกิดจากประสบการณ์นะพอทำบ่อยๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยแบบแทนที่โยนความผิดให้น้องเนี่ยซึ่งแม่งไม่เท่อะไรอย่างเงี้ยน้องอาจจะตายไปหนึ่งคนโดนไล่ออกหรือโดนออกจากงานเนี่ยแล้วเราก็ลอยตัวเหนือปัญหาก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ทำหรือว่าผมก็คุย CEO ว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมเขียนจดหมายขอโทษเองผมไม่เป็นไรมันขอโทษมันก็ไม่เจ็บอะไรเนี่ยแล้วก็มันต้องโดนกรรมการวินัยสอบสวนแล้วผมกับคุณสุธีรพันธ์สองคนซึ่งจริงก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะก็มันเป็นลีดเดอร์ด้วยกันเนี่ยมันก็มาโดนด้วยกันก็โดนกรรมการวินัยโดนตัดเงินเดือนไปไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์3เดือนถามว่าทำนี้เอฟเฟกต์อะไรผมไหมอันนี้ต้องบอกก่อนนะจริงๆมันดูรุนแรงมากนะเพราะว่าตั้งแต่ผมว่าแบงค์ตั้งมาผมเป็นผู้บริหารระดับสูงคนแรกที่โดนวินัย แต่มันเป็นความเท่นะมันเป็นความเท่สำหรับผมมากนะคือถ้าผมเป็นอินดี้คือแม่งเท่มากมันเป็นคนเดียวแล้วผมไม่ตายนี่เงินเดือนนิดเดียวเองตัดไปดิแต่ผมเซฟไลฟ์ของน้องหลายคนได้มากเลยแล้วมันเปลี่ยนวิธีมุมมองอันเนี้ยถามว่าลีดเดอร์จะทำให้คนเชื่อมันไม่ได้พูดหรอกนะพอแอคชั่นนี้ปั๊บหลังจากเนี้ยเขาเชื่อว่าพี่เขาไม่รังแกพี่เขาถ้ามีเรื่องพี่เขาจะออกหน้าให้เราแอคชั่นบางอย่างในโมเมนต์อย่างเงี้ยหาโคตรยากเลยถ้าถามผมย้อนกลับไปเนี่ยผมว่าผมก็จะทำแบบเนี้ยแล้วผมดีใจที่มันเกิดขึ้นนะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันไอสิ่งที่เราพยายามจะพูดว่าเฮ้ยเราต้องเดินตามกันเราต้องรักกันอะไรเงี้ยมันพิสูจน์ด้วยเรื่องแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่างานลักษณะเงี้ยเนี่ยเราจะรู้สึกเรามีประโยชน์เนี่ยเราได้ช่วยคนด้วยแล้วก็มีคนหลายในข้างในองค์กรก็บอกว่าพี่ไม่มีใครทำแบบนี้หรอกนะพี่มันเป็นตัวอย่างที่ดีมากอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกดีเพราะเอาจริงๆคนลูกน้องเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆปล่อยสินเชื่อพลาดอ่ะเจ้านายไม่เคยโดนหลอกใช่ไหมเจ้านายไปเกี่ยวอะไรวะแต่เนี้ยเหมือนเราสร้างอันหนึ่งแล้วเราเจ็บแค่แบบเล็บฉีกนิดเดียวอ่ะทำไมเราเจ็บไม่ได้วะเล็บฉีกนิดเดียวแต่น้องๆเขาแบบหลังนี้เขาเชื่อเราหมดเลยเขาดังนั้นมันเหมือนผมว่ามันเป็นจังหวะของลีดเดอร์ชิพอย่างเงี้ยเราจะชิงจังหวะเราจะเห็นโอกาสแบบนี้ได้ไงแล้วจริงๆแต่มันก็ต้องใช้ประสบการณ์ที่เราเห็นลีดเดอร์ก่อนหน้านี้นะผมมี
จ้านายเก่าผมชื่อคุณซิกเวเบเก้หลายๆคนอาจจะพอเคยได้ยินชื่อตอนนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของเทเลนอร์ถ้าเขาอยู่ในเหตุการณ์แบบผมเขาจะทำแบบนี้แหละเขาสอนผมมาเขาจะออกรับแทนลูกน้องเสมอไม่ว่าแบบเขาจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแล้วเราจะรักเขามากเลยซิกเวสั่งแล้วอยากตื่นมาทำงานทุกเช้าเพื่อเขาตอนนั้นผมเคยมีวิญญาณมีฟีลลิ่งอย่างนั้นเลยนะที่ดีแท็กเพราะซิกเวแบบเฮ้ยอยากให้เขาแบบอยากให้เขาภูมิใจอ่ะเขาจะทำให้เราขนาดนี้ผมว่าซิกเวเขาจะสร้างภาพหรือว่าเขาเป็นตัวจริงเนี่ยผมไม่รู้แต่สำหรับผมก็คือตัวจริงดังนั้นเป็นเหตุการณ์ในการเรียนรู้ว่าคือในการที่เหตุผลในการตื่นมาทำงานทุกเช้ามันมีเหตุผลส่วนตัวด้วยมีเหตุผลทำเพื่อคนอื่นด้วยแล้วบางทีเราอยากทำให้บางคนที่เราศรัทธาผมว่าถ้าเราเป็นลีดเดอร์มันจะมีโมเมนต์แบบนี้ที่ถ้าถามผมเนี่ยอันนี้เราจะรู้สึกว่าเออเรามีประโยชน์คือแม้ในสถานการณ์ที่ดูยากลำบากที่สุดก็ตามเราสามารถที่จะเทิร์นมาให้เป็นโมเมนต์ที่มีคุณค่าซึ่งสถานการณ์สร้างวีรบุรุษอันนี้เขาพูดมาตั้งไหนแต่ไรอยู่แล้วสถานการณ์สร้างวีรบุรุษโดยเฉพาะคนที่คนธรรมดาเราก็ต้องใช้จังหวะนี้แหละไอ้จังหวะสำเร็จมันมีคนเทคเยอะอยู่แล้วมันต้องเป็นจังหวะแบบนี้ที่ทุกคนแม่งวิ่งหนีหมดเลยเนี่ยแหละมันเป็นโอกาสของเราถ้าเราไม่ตายสักอย่างนะเราจะWhat doesn't kill you make you stronger เนี่ยอันนี้มันเล็บถ้าพูดจริงมันเล็บเต็มเดี๋ยวเราจะดูแบบโอ้โหดูยิ่งใหญ่ดูลงโทษเราวินัยแล้วไงอ่ะเราก็ไม่ได้จะเท่ด้วยผมปิ้นกระดาษเนี่ยแปะไว้ที่ห้องเลยมันเป็น conversation เวลาคนมาเยี่ยมว่านี่ไงดูดิให้โดนหักเงินเดือนด้วยเท่เราเรื่องนี้ไงก็เท่เพียงแต่จุดตรงนั้นเนี่ยเราจะสามารถมองในมุมแบบนี้ได้ไหมหรือว่าเราจะเอาตัวรอดเนี่ยจังหวะพวกนี้เป็นจังหวะที่ในชีวิตเราจะมีไม่บ่อยนะแต่เราต้องใช้มันกลายเป็นว่ามันสอนอะไรทั้งตัวพี่โจเองด้วยทั้งคนรอบตัวไปด้วยในตัวนะครับอ่ะของคุณแชมป์ครับโมเมนต์ที่ดีที่สุดในการทำงานที่ทำให้รู้ว่างานนี้มีความหมายครับจริงๆน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าคือจริงๆเราได้เป็นนักเขียนเราได้เป็นนักแปลต่างๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนให้โอกาสใช่ไหมฮะพอเราก้าวขึ้นมาเป็นแบบบก.อย่างเงี้ยมันเหมือนว่าโอกาสที่เราได้มาจากพี่ๆเนี่ยเราก็เหมือนได้ส่งต่อให้กับน้องๆ นักเขียนรุ่นถัดไปเวลาที่เรารู้สึกว่าเรามองน้องคนนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีของว่ะอยากได้อยากให้เขามาเขียนอยากให้เขาเอาของเนี้ยมาโชว์ให้คนอื่นดูจังเลยแล้วเราแบบบอกว่าเอ้ยเราเปิดเวทีให้ลองมาเขียนดูนะลองมาทำอะไรดูนะแล้วเขาทำได้เนี่ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราก็ภูมิใจที่ว่าหนึ่งก็คือว่าเราเลือกคนที่มาบนเวทีของเราถูกด้วย2คืออย่างน้อยน้องเขาก็ได้มีที่โชว์ของที่ไม่ใช่แบบโอเคโชว์กันแค่ไม่กี่คนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้นที่ให้เขาได้เติบโตเนี่ยฮะเวลาทุกครั้งที่มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เวลาทุกครั้งที่แบบเราได้หาคนใหม่ๆมาฉายแสงไปที่คนใหม่ๆในวงการเขียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้สึกว่าเออดีจังเลยที่ได้ทำงานตรงนั้นเนี่ยมันคือการให้โอกาสคนอื่นเหมือนกันครับคือจริงๆคือเวลาที่เราทำอ่ะเราไม่ได้คิดว่าเราให้โอกาสเราคิดว่าเราได้ของจากเขาด้วยซ้ำแต่ว่าเวลาที่น้องเขารู้สึกบางทีน้องก็มาขอบคุณว่าที่ให้พื้นที่กับเขาในการทำสิ่งต่างๆซึ่งเราก็รู้สึกโอเคมันดีนะที่เราได้ส่งต่อสิ่งที่รุ่นพี่เราอ่ะให้กับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยเพราะสำหรับคนบางคนเขาหวยหาโอกาสมากๆนะครับใช่แล้วบางคนเขาเก่งมากจริงแค่ว่าไม่ได้มีที่ให้เขาไปเขียนไปวาดรูปไปถ่ายภาพอะไรเงี้ยฮะซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคถ้าเรามีแพลตฟอร์มพวกนี้เราก็เปิดให้คนอื่นๆมาบ้างส่งต่อโอกาสให้กับคนอื่นๆเขาได้เติบโตได้ต่อแล้วทุกครั้งเวลาที่เหมือนแบบน้องเขาไปเติบโตในสายของตัวเองได้ไปเจอกับคนที่เราบอกว่าเอ้ยคนนี้ดีนะรู้จักกันสิแล้วเขาไปได้ทำอะไรโปรเจกต์ที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังที่เหมือนแบบเขารู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วคุณเนมนะครับโมเมนต์ที่ดีที่สุดในการทำงานครับก็น่าจะมีประมาณ3เรื่องแต่ขอเล่าเร็วๆแล้วกันครับคล้ายๆคุณแชมป์เลยเมื่อกี้ก็คือเรื่องเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนตอนสมัยก่อนอ่ะวงในทีมคอนเทนต์จะมีอยู่แค่2หน้าที่ก็คือช่างภาพกับนักเขียนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรดีสตรัคเจอร์ที่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ที่เราเหมือนไปบีบให้เขาทำแค่อย่าง2อย่างอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะมีน้องบางคนที่เขารู้สึกเขามีความสามารถในการทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นวงในมีแต่ดินิ่งอย่างเดียวเลยคือแล้วก็มีบิวตี้ด้วยแต่รู้สึกว่าไอ้2โดเมนเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มันสามารถขยับขยายหรือว่าส่งต่อประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อะไรเงี้ยก็เลยลองมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสูตรอาหารปรากฏว่าเริ่มทำวิดีโอเริ่มทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสูตรอาหารต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าฟู้ดทิปต่างๆนี่ปรากฏว่าโอเคมันสามารถนอกจากสร้างรายได้ให้บริษัทแล้วอะไรเงี้ยก็ยังสามารถทำให้น้องเขาว่าเป็นทีมลีดของวงในคุกกิ้งได้อีกพาร์ทหนึ่งจนปัจจุบันก็มีทั้งทราเวลหรือว่า
วงในไม่เคยมีครีเอทีฟเลยเพิ่งมามีทีมครีเอทีฟเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับเมื่อก่อนเป็นแบบคอนเทนต์อีดิเตอร์นี่แหละแล้วก็คุยกันว่าเราจะทำอะไรกันดีเพื่อให้มันครีเอทีฟแต่ปรากฏว่าทำไปทำมารู้สึกว่ามันมีน้องอยู่คนนึงที่รู้สึกว่ามันฉายแววมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์แบบในห้อยชนชิมหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาคอยอินพุตมาตลอดที่มันเป็นไวรัลตลอดแล้วรู้สึกว่าทำไมเราไม่สร้างเวทีให้เขาอะเขาควรจะเป็นทีมดีดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ปัจจุบันทีมคอนเทนต์มีประมาณ86คนแล้วครับจากการรู้สึกว่าคนนั้นเก่งเลยไปโปรโมทเขาประมาณนี้เรื่องที่สองคือปีที่ผ่านมามีคอนเทนต์อันนึงเป็นบทความรีวิวร้านอาหารชื่อว่ากิจโตเกียวคือสังเกตว่าคอนเทนต์อาหารส่วนใหญ่เราทำเพื่อให้ชวนให้คนอื่นไปกินถูกต้องไหมครับแต่ว่าคอนเทนต์ชิ้นนี้เล่าว่าไม่ได้ชวนให้คนอื่นไปกินแต่ว่าอยากเล่าสอรี่น้องที่เขาขายโตเกียวคือเขาเป็นเด็กอ้วนอายุประมาณ14ปีประมาณนี้คือเขาไม่เคยไปสัมภาษณ์ที่ไหนเลยนะวงในจะเป็นเจ้าแรกแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่ไปทำคอนเทนต์เนี่ยเป็นเด็กเป็นแค่เด็กฝึกงานด้วยซ้ำเขาไปเจอเด็กที่ขายโตเกียวอยู่2คนพี่น้องอะไรเงี้ย14กับ12ปีอยู่กลางตลาดอยู่กัน2คนน่ะไม่มีผู้ใหญ่เลยก็ไปถามว่าทำไมมานั่งขายอะไรเงี้ยน้องเขาก็ตอบมาบอกว่าผมแค่อยากช่วยพ่อไอ้คำว่าผมแค่อยากช่วยพ่อเนี่ยกับกลายเป็นว่าไอ้คอนเทนต์ชิ้นนั้นน่ะน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่มียอดเพจวิวกับยอดแชร์เยอะที่สุดตั้งแต่มีบริษัทวงในมานะครับแล้วก็หลังจากวันนั้นประมาณ2วันอะไรเงี้ยก็มีดาราเนี่ยได้แชร์อะไรเงี้ยจนแบบจนน้องเขาต้องปิดร้านประมาณ2วันเพราะว่าขายดีเกินก็รู้สึกว่าเราช่วยเขาจริงๆอะไรเงี้ยตอนที่ไปถ่ายถ้าเกิดไปหาคอนเทนต์ดีๆคือลูกค้าคนเดียวยังไม่มีเลยแล้วเขาก็นั่งขายปิ้งไปปิ้งมาอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าเรามีส่วนช่วยให้เด็กคนนึงเขามีรายได้แล้วก็ตอบโจทย์ที่เขาบอกว่าเขาอยากช่วยพ่อเขาจริงๆประมาณนี้ครับขอสองเรื่องแล้วกันครับเหมือนโมเมนต์ที่ดีที่สุดเท่าที่ฟังของทุกท่านมามันจะเป็นโมเมนต์ที่เราได้ไปทำเรื่องดีๆให้คนอื่นให้เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาถึงคุณค่าที่เขามีนะฮะทีนี้เนี่ยในฐานะที่ทุกท่านเป็นหัวหน้าด้วยครับผมว่ามันต้องมีบางวันแหละที่ลูกน้องของเราแม้ครับหรืออาจจะเป็นตัวเราเองด้วยซ้ำที่รู้สึกว่างานเรามันไม่ได้มีความหมายเลยเราเกลียดงานจังเลยครับแล้วเขามาปรึกษาสมมติผมเป็นลูกน้องของทุกท่านอย่างเงี้ยผมมาบอกว่าแบบผมเบื่องานผมไม่อยากทำงานเลยไม่อยากตื่นมาวันจันทร์เลยเนี่ยมีวิธีการยังไงที่จะช่วยให้เขารู้สึกถึงการมีคุณค่าของงานของเขาบ้างฮะเริ่มจากขอคุณแชมป์ก่อนยากจังหรือบอกตัวเองก็ได้นะครับมันต้องมีวันที่เรารู้สึกแบบทำไมวะอะไรเงี้ยผมมีอยู่แล้วฮะรู้สึกว่าทำงานไปทำไมนะแต่ว่าผมก็ใช้วิธีว่าถ้าสมมติมันมีแล้วมันมีซ้ำๆทุกๆวันเนี่ยก็อาจจะมันอาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาที่ชั่วครั้งผ่านเลยแล้วแหละ อาจจะต้องกลับมา reassess กับความสัมพันธ์กับงานอย่างจริงจังว่ามันเป็นงานที่เรายังอยากทำอยู่ไหมนะไปทำที่อื่นน่าจะมีความสุขหรือว่ามีการเติมเต็มในชีวิตมากกว่านี้ไหมนะแต่ว่าถ้ามันเป็นแค่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแค่หลุมบนถนนชั่วคราวเนี่ยบางทีมันก็ผ่านไปเราคิดว่าเรื่องหนึ่งที่จำเป็นที่ต้องทำก็คือว่าการตรวจก็คือการตรวจสอบตัวเองแบบที่ค่อนข้างเป็นระบบนิดนึงอะฮะเพราะว่ามันง่ายมากเลยกับการที่เราจะมี impulse บางอย่างวันนี้ไม่โอเคแล้วเราไปลาออกแล้วเสียใจทีหลังมันก็มีแหละดังนั้นคือผมว่าถ้าเป็นตัวเองผมก็จะใช้วิธีแบบตรวจสอบตัวเองทุกวันว่าเอ้ยแบบมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรกันแน่มันเป็นเพราะโปรเจกต์ที่มันกำลังจะจบลงหรือเปล่าที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นหรือมันเป็นเพราะใครบางคนในออฟฟิศหรือเปล่าที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นแล้วพอตรวจสอบเต็มแบบนี้ว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันแยกออกมาเราจะค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปลาะได้ถ้าเป็นเพราะคนลองคุยดูไหมถ้าคุยไม่ได้ลองทำยังไงดีหรือมันเป็นเพราะว่าถ้าเวลาเราบอกรู้สึกเบื่องานนะมันเบื่อเป็นหมอกเป็นเมฆหมอกที่แบบแยกเป็นปัจจัยไม่ได้เลยเราว่าการเรียกทำปัญหาให้มีชื่อเรียกอ่ะมันทำให้ปัญหามันน่ากลัวน้อยลงอ่ะนั้นถ้าเป็นเราจะใช้วิธีตรวจสอบค่อยๆเป็นทีละปัจจัยอย่างเงี้ยแล้วก็ตรวจสอบความถี่ของมันอ่ะครับผมว่าประเด็นนี้ดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ใช้กับเวลาที่เราเกลียดงานด้วยนะคือเราควรถามตัวเองทุกวันว่าตอนนี้งานที่เราทำอยู่อ่ะมันใช่งานที่เราอยากทำอยู่หรือเปล่าถ้าใช่มันใช่เพราะอะไรหรือว่าถ้าเกิดรู้สึกเบื่องานอย่างที่คุณแชมป์บอกมันเบื่อเพราะอะไรใช่ได้ทุกวันทุกวันทุกวันครับเพราะบางทีเราอยู่เราจมอยู่กับงานนะเราแยกไม่ออกฮะสมมติว่าบางทีตรวจสอบมาอ้าวมันเป็นเพราะว่าเราเบื่อคนเดียวในออฟฟิศนี่ว่าแล้วพอชั่งน้ำหนักมามันคุ้มไหมกับการที่จะเบื่อคนเท่านั้นแล้วเราต้องออกเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้ดังนั้นก็
ถ้ายากกว่ามันจะทำให้เราช่างตวงวัดปัญหามันได้ดีขึ้นอ่ะและแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆไปของคุณเนมล่ะครับลูกน้องเบื่องานหรือแม้กระทั่งคุณเนมในวันที่รู้สึกไม่อยากทำงานเพื่ออะไรเนี่ยเราทำยังไงฮะจริงๆตั้งแต่ทำงานวงในมาก็มีคนมาขอลาออกเยอะเยอะเหมือนกันนะประมาณน่าจะรับประมาณเกือบหลักสิบเยอะเหมือนกันเยอะซึ่งมันเป็นปีนึงผลหน้าต้องเจออยู่แล้วนะฮะใช่ปีนึงน่าจะเฉลี่ยประมาณ3 4 5คนอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเหตุผลหลักๆส่วนใหญ่ก็คือจริงๆไม่ใช่เรื่องเงินนะแปลกมากที่แบบมาขอลาออกว่าเอ้ยเป็นไงคือเงินไม่โอเคหรอหรือว่ายังไงแบบอยากย้ายงานเพราะไปอัพเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนร่วมงานมีปัญหามั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นเรื่องเนื้องานกับ career path ที่เขารู้สึกว่าเขาทำไปแล้วมันไม่ challenge หรือว่าเขาทำไปแล้วรู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าทำไอ้ตรงเนี้ยไปแล้วมันจะแบบเขาจะโตไปในทิศทางไหนประมาณนี้มากกว่าก็เลยรู้สึกว่าจริงเด็กรุ่นใหม่ไฟค่อนข้างแบบมันอัดแน่นอ่ะมันเหมือนสุ่มอยู่ในอกแต่ว่าแบบไม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากหัวหน้าหรือว่าอาจจะแค่รู้สึกว่าหัวหน้ามองไม่เห็นคุณค่าหรือว่าเราเองหรือเปล่าที่ไม่ได้จับเขาไปทำในสิ่งที่เขาสามารถเขาเรียกอะไรอ่ะเปล่งประกายได้อะไรอย่างเงี้ยผมเคยได้ยินที่เขาบอกว่าปกติคนเข้ามาสมัครงานอ่ะเพราะว่าสมัครเพราะบริษัทแต่ว่าสุดท้ายเขาจะลาออกเพราะว่าเมนเจอร์เป็นเรื่องปกติแสดงว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดเรื่องเงินไม่สำคัญเขาเจอบริษัทก็ไม่สำคัญเพื่อนร่วมงานทุกอย่างดีหมดสุดท้ายคือ 90% คือเรื่องเนื้องานมันไม่ challenge แสดงว่าเราต่างหากหรือเปล่าที่แบบไม่ได้ตอบโจทย์เขาจริงๆประมาณนี้เหมือนกลับมาตรวจสอบตัวเราเองด้วยถูกไหมใช่ครับและอีกอย่างเนี่ยผมว่าประเด็นนี้น่าสำคัญมากว่าหลายครั้งที่ลูกน้องเดินไปลาออกเรามักจะนึกว่าเขาลาออกเพราะต้องการเรียกร้องเรื่องเงินหรือคิดว่าเงินเป็นปัญหาเป็นปัจจัยผมเจอคนส่งคำถามมาหาผมเยอะมากว่าแบบไปลาออกแล้วก็หัวหน้าฟาดเงินมาค่ะก็เลยถามเขาว่าแล้วหนูทำยังไงก็บางคนก็จะแบบเบลอๆเงินเจอเงินฟาดมาก็เบลอๆไปแล้วไงก็เลยแบบก็รับมาแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้แก้ปัญหานั้นก็จะจมอยู่กับปัญหานั้นต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตรวจสอบตัวเองเหมือนอย่างที่คุณแชมป์บอกว่าแล้วปัญหาที่เราจะเดินเวลาออกเนี่ยมันคือปัญหาอะไรและสิ่งที่เราไปคุยกับหัวหน้าเนี่ยมันสามารถได้แก้ไขได้หรือเปล่ามันจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินละทีนี้พี่โจครับสมมติมีลูกน้องสักคนหนึ่งบอกว่าผมทำงานผมไม่รู้ว่าผมทำงานไปเพื่ออะไรครับพี่โจผมเบื่อมากเลยจะบอกเขาว่างานใหม่ก็ดีนะอันนี้อ๋อจริงๆพี่มองมาทางผมด้วยไม่แต่ตัวหางานใหม่ไม่ต้องออกจากข้างนอกนะหางานใหม่ความหมายคืออาจจะหางานชาเลนจ์ใช่ไหมแต่เมื่อกี้ผมเห็นด้วยนะส่วนใหญ่เวลาถามจริงอ่ะมันเป็นเรื่องคนไม่ใช่เรื่องงานก็คือคนที่ออกอ่ะออกเพราะหัวหน้างั้นแหละคือหัวหน้าเพื่อนร่วมงานมีส่วนเสมองานน่าเบื่อถ้าเกิดเพื่อนสนุกก็โอเคแต่ถ้าเพื่อนไม่สนุกงานดีแค่ไหนก็ไม่อยากมาผมว่ามันเป็นเรื่องคนก็จะค่อยๆถามเป็นเรื่องคนเขาแมทช์กันหรือไม่หัวหน้าชมมั้งเปล่าวะอะไรเงี้ยหรือว่าหัวหน้าด่าในที่สาธารณะส่วนใหญ่เขาต้องด่าในที่ลับแล้วก็ชมในที่สาธารณะหัวหน้าที่แย่มักจะด่าในที่สาธารณะชมในที่ลับอะไรเงี้ยคือก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกับหัวหน้าเท่าที่ผมเจอเรื่องคนนะกับเรื่อง motivation ซึ่งก็จริงๆมันต้องแก้เคส by เคสครับมากกว่าก็คือผมชอบเข้าใจว่าเอ๋นิ้วกลมนะเคยเขียนเรื่องนี้ผมจำไม่ได้ที่เป็นคนเป็นเชฟเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วเบื่อมากเลยเพราะว่าคือร้านก็นิ่งคนก็มากินเท่านี้แล้วก็ทำมาแล้วก็เลิกก็ไม่ได้เพราะร้านของตัวเองใช่ไหมก็ต้องทำมาหากินก็ไม่รู้ทำไมถึงตัวเองถึงจะมีไฟเขาก็เปลี่ยนคำถามเดิมเขาตั้งคำถามแค่บอกว่าอ๋อวันนี้คนมากี่คนกำไรเท่าไหร่เขาเปลี่ยนสะสมแต้มจะเรียกถ้าภาษาสตาร์ทเขาเรียกเกมฟิเคชันก็ได้เขาก็เปลี่ยนวิธีคือเหมือนเดิมเลยแต่เฮ้ยวันนี้แทนที่จะสะสมจำนวนจานสะสมคำชมลูกค้าที่ว่าเราทำอาหารอร่อยแล้วต้องบอกโอ้โหพี่แม่งโคตรอร่อยอันนี้นับหนึ่งนะบอกอร่อยนี่ไม่นับเราอยากได้สัก5คำวันนี้เราก็จะเอาลุ้นสะสม4แล้วเว้ย4ละเราพยายามทำเต็มที่คือผมว่าบางทีมันต้องเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนเป้าเช่นเกมกับมันอะไรเงี้ยแล้วก็ลองหาความท้าทายใหม่ๆถ้าส่วนใหญ่ที่ผมจะถ้าเกิดมาถามนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคนแล้วผมก็จะบอกน้องๆตั้งแต่ตอนที่รับงานใหม่ๆมีทีมใหญ่ก็จะบอกเขาเสมอว่าไอ้การออกเป็นเรื่องปกตินะแล้วที่เราทำอยู่ด้วยกันเนี้ยคือเหมือนเราต้องหา relevancy ระหว่างเรากับเขาเราอยากให้เขาทำงานดีทำงานหนักเขาอยากได้อะไรผมก็บอกตรงๆถ้าเราทำงานดีนะมีผลงานเยอะนะทุกคนได้เรซูเม่นะหางานใหม่ง่ายตอนนี้บอกโอเคแต่ตอนนี้โดนแชร์แม่มณีไปแต่ถ้าก่อนหน้านี้ บอกว่าโอ้ยทำโปรเจกต์แม่มณี
โอ้ยคนก็อยากสนใจอยากนะครับมันเป็นเรซูเม่อ่ะยกตัวอย่างนะก็เนี่ยเขาก็ได้นี่นะก็ทำด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะอยู่ที่นี่ชั่วชีวิตหรอกก็2ปี3ปีเนี่ยเราก็เปลี่ยนงานเนี่ย3ปีเปลี่ยนทีมเหมือนกันพี่ก็เดี๋ยวนี้มันไม่มีไลฟ์ไทม์เอ็มพลอยเมนต์แล้วมันก็คือ3ปีก็ดูเป็นโปรเจกต์3ปีถ้ายังสนุกก็ต่อแล้วถึง3ปีเราได้อะไรเราพยายามสร้างช้อยให้ตัวเองสิใช่มั้ยทำงานโปรเจกต์ดีๆทำให้เห็นเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีช้อยส์เองก็พูดในมุมเขาอ่ะไม่ได้พูดในเฮ้ยเราต้องรักบริษัทไม่มีใครรักบริษัทหรอกใครแม่งจะรักใครจะมาแบบทำงานเพื่อบริษัทไม่มีหรอกวิธีคิดแบบนี้มันก็เปลี่ยนทั้งหัวหน้าและลูกน้องเหมือนกันนะพี่โจเพราะว่าเหมือนกับในแง่ของลูกน้องเองไม่ว่าจะอยู่นานแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดเขาได้มีศักยภาพเขามีศักยภาพแล้วเขาได้โชว์มาเขารู้สึกเขาได้เติบโตฟูลฟิลเขาต่อให้มันเป็น1เดือนหรือ2ปี3ปี4ปี5ปี10ปีก็ตามมันก็มีคุณค่าหมดตัวหัวหน้าเองเหมือนกันหัวหน้าก็ไม่จำเป็นจะต้องรังลูกน้องให้อยู่กับที่นี่อยู่ตลอดไปตราบเท่าที่ว่าเวลาที่เขาอยู่เขารู้สึกมีคุณค่าใช่แล้วมองปี2ปี 2-3 ปีแค่นี้ผมว่าก็ทำกันไป 2-3 ปีเราอยู่3ปีก็บอกยังไม่รู้เลยจะให้เขาอยู่นานๆกว่านั้นแล้วจริงๆอ่ะแทนที่เขาให้เข้ามาถามอ่ะไปถามเขาให้เขาเล่าอ่ะดีกว่าเยอะเลยคือรอเขามาถามรอเขามาพูดด้วยนี่เขาต้องเตรียมแผนต้องมีเรื่องเยอะมากแล้วนะบางทีไม่มีอะไรก็แรนดอมถามเฮ้ยเป็นไงเบื่องานป่ะถามเขาได้นะเขาก็พูดแล้วมันยังอยู่ต้นทางอยู่อ่ะดีกว่าหนักจนคิดมากจนคุยกับลูกน้องไปบ่อยถูกไหมคอยยังอุณหภูมิในจิตใจของเขาถูกไหมโอเคเดี๋ยวเนื่องจากเวลาเราน้อยมากแล้วขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายแต่เป็นคำถามเด็ดมากอยากให้ทุกท่านลองคิดดูว่าจากประสบการณ์ทำงานทั้งหมดที่เคยมีมาในชีวิตครับมีบทเรียนอันไหนที่อยากจะมอบให้กับคนอื่นให้มันเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าสำหรับเขาครับใครก่อนดีฮะคุณเนมก่อนดีกว่าใกล้ตัวครับขอคำถามอีกรอบได้ไหมครับโอเคบทเรียนที่ในจากประสบการณ์การทำงานที่มีมานะครับครับคิดว่าได้บทเรียนอะไรมาแล้วเอาบทเรียนแล้วบทเรียนไหนที่เป็นบทเรียนที่อยากจะมอบให้กับคนฟังโอเคขอพูดในฐานะมนุษย์ออฟฟิศแล้วกันนะครับก็จริงๆรู้สึกว่ารู้สึกความพยายามอ่ะตั้งต้นอ่ะสำคัญมากก่อนที่เราจะเลือกอะไรบางอย่างได้เราควรที่จะต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างออกมาก่อนนะครับด้วยความที่เป็นตัวเองเนี่ยคืออย่างที่บอกคือไม่ได้จบตรงสายไม่ได้จบแบบท็อปอะคาเดมี่หรือว่าไม่ได้จบไอวี่ลีกอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าผมตั้งต้นด้วยความพยายามบางอย่างเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเราก็สามารถทำได้แค่เราพยายามมากกว่าคนอื่นหรือว่าศึกษาให้มันมากกว่าคนอื่นคือถ้าสมมติว่าคนอื่นเขาทำงาน8ชั่วโมงอะไรเงี้ยสมัยผมวัยรุ่นเนี่ยผมจะทำงานประมาณ16ชั่วโมงเพื่อที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างว่าเรามาทีหลังนะเราไม่ได้เขาเรียกอะไรดีไม่มีแต้มบุญก่อนน่ะก็เลยต้องพยายามให้มันมากกว่าคนอื่นรู้สึกว่ามันก็จะมี4คอหลักๆที่รู้สึกว่ามันช่วยซัพพอร์ตให้เราทำงานได้ดีก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องแพชชั่นนะครับคิดว่าต้องหาแพชชั่นก่อนว่าเรามีแพชชั่นกับเรื่องอะไรชอบอะไรใช่ชอบอะไรตื่นเต้นกับอะไรแล้วอยากที่จะmake impact อะไรออกมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องความยืดหยุ่นรู้สึกว่าด้วยเทรนด์ของโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคําว่า flexible เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากกับการทำงานนะครับคืองานของผมเนี่ยมันอย่างที่บอกคือมันปรับไปทุก3เดือนอ่ะคือบางทีก็ต้องใช้ทีมนี้ใหม่เข้ามาบางทีก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องนี้ใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าเราอยากจะเก่งแค่เรื่องบางเรื่องอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เอาตัวรอดยากนะครับสิ่งสุดท้ายผมมองว่าด้วยความที่ทำงานบริษัทเทคไหมผมเลยมองว่าสปีดสำคัญมากครับก็ถ้าไม่ว่าจะเป็นแบบองค์กรไหนหรือว่างานสายไหนก็ตามผมมองว่าความเร็วมันค่อนข้างสำคัญที่จะpush ไอ้ passion impact หรือว่าไอ้คำว่ายืดหยุ่นเนี่ยให้มันพิสูจน์ออกมาได้ให้เข้าถึงได้เร็วกว่านะครับวันนี้มีก็คือหาแพชชั่นของตัวเองให้เจอแล้วเอาแพชชั่นนั้นไปสร้างให้เกิด impact ใช้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่นได้ด้วยถูกไหมครับอ่ะคุณแชมป์ครับบทเรียนจากการทำงานครับทราบว่ามีหลายเชื่อว่ามีหลายข้อแน่นอนเชื่อว่าคิดไม่ออกแน่นอน เอาแบบท็อปผมว่าโอเคเอาจากที่ทำงาน Netflix แล้วกันฮะจริงๆถึงจะเป็นแผนกเนี้ยแต่ว่าเรียกว่าเข้ามา1ปีเนี่ยถูกจ็อบสโคปของเต้เปลี่ยนไปแล้ว3ครั้ง
ครับดังนั้นคือกระทั่งว่าในองค์กรที่มันใหญ่แบบนี้คือ job scope มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนเราทำงานบนคล้ายๆแผ่นเปลือกโลกที่มันหมุนไปเรื่อยๆดังนั้นคือจะพูดเหมือนคุณเนมที่ว่าความยืดหยุ่นน่ะสำคัญแต่ว่าการที่จะมีความยืดหยุ่นได้แปลว่าเราต้องมีทักษะในการเรียนรู้เราต้องมีเมตาสกิลอะฮะเราต้องแบบถ้าเราไปสมมติเป็นโปรแกรมมิ่งเงี้ยถ้าเราไปถนัดกับภาษาเดียวอย่างเงี้ยอาจจะไม่รอดดังนั้นคือให้เราเห็นหาแก่นของภาษานั้นแล้วเราถอยออกมาแล้วก็ใช้สิ่งนั้นแอพพลายกับสิ่งอื่นๆอย่างเงี้ยจะรอดดังนั้นคือสมมติว่าถ้าเราบอกว่าโอเคเราเป็นนักหนังสือพิมพ์เราเป็นนักเขียนคอลัมนิสต์มาก่อนอะมันก็ไม่ใช่ว่าต้องเขียนเสมอไปเนี่ยฮะเราต้องหาวิธีอื่นเราจริงๆคอสเตรนท์ของเราคือการสื่อสารหรือการทำให้เข้าใจง่ายหรือเปล่านะมันไม่ใช่ต้องอยู่กับตัวเขียนหรือเปล่านะมันอยู่กับวิดีโอก็ได้อะไรเงี้ยดังนั้นคือเราคิดว่าไอ้การคอนเซปชวลไลซ์ตัวสกิลของเราให้กลายเป็นรากของมันอะแล้วค่อยใช้สิ่งนั้นอะไปแอพพลายกับอันอื่นอะมันเป็นเรื่องสำคัญในวันที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วครับหาแก่นของความสามารถที่เรามีจริงแล้วไปเพิ่มให้มันมากขึ้นถูกไหมแล้วเราสามารถที่ทำได้หลากหลายงานได้มากขึ้นทุกสกิลมีประโยชน์หมดครับปิดท้ายครับของพี่โจครับโชคดีที่ตอบคนสุดท้ายมีเวลาคิด คำถามนี้ยากเลยนึกถึงช่วงอายุตัวเองเพราะเนื่องจากต้องใช้ประสบการณ์จากอายุเยอะมาจะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงที่เรียนรู้ช่วงแรกจากคนพี่เป็นคนที่ปานกลางมากนะจบมหาลัยปานกลางภาษาอังกฤษปานกลางอะไรปานกลางหมดเลยไม่ได้มีอะไรเด่นเลยดังนั้นช่วงแรกเนี่ยโอกาสของคนปานกลางเนี่ยได้มาจากทำงานที่คนอื่นไม่อยากทำตอนนั้นไปทำงานอินเวสเตอร์ฉันไม่มีใครอยากทำเลยงานมันนรกมากอ่ะแต่เราไปทำอ่ะแล้วเราได้สะสมองค์ความรู้ที่คนอื่นไม่มีเราก็เลยผู้ใหญ่ก็เห็นทำให้เราได้โอกาสอย่างแรกก็โอกาสอย่างพอเราทำงานไปช่วงพอได้โอกาสแล้วเราเติบโตยังไงเติบโตเพราะว่าอันนี้เขาพยายามสอนน้องๆนะทำเสร็จกับทำสำเร็จไม่เหมือนกันนะไอ้ทำสำเร็จเนี่ยทำให้เราเด่นมากทำสำเร็จกับทำเสร็จคืออะไรอย่างเช่นนี่แค่บอกเลขาบอกอ่ะเลขานัททอฟฟี่ให้หน่อยครับเลขาก็อาจจะแค่ส่งเมลไปนัททอฟฟี่อันนี้เรียกว่าทำเสร็จทำสำเร็จคืออะไรเมคชัวร์ว่าทอฟฟี่อ่านเมลแล้วนะแล้วทอฟฟี่คอนเฟิร์มแล้วแล้วถ้าไม่ได้ก็มาบอกหรือถ้าได้ก็บอกแล้วเมคชัวร์ว่าเราได้เจอกันแล้วนี่คือทำสำเร็จคือเราจะทำสำเร็จได้ยังไงเพราะคนส่วนใหญ่ทำเสร็จทำไม่สำเร็จแล้วนายๆเขาจะชอบพวกทำสำเร็จแล้วก็ทำเกินอย่างที่บอกมันเกินไว้ก่อนเพราะว่าทำเกินเราจะเด่นอ่ะเราใส่เอฟฟอร์ตไปเยอะๆอ่ะเขาเห็นพวกนี้มันเป็นแต้มสะสมเราพูดถึงโอกาสเราพูดถึงเติบโตแล้วตอนนี้พออายุขนาดนี้นะคือการเรียนรู้ต้องทำอะไรโง่ๆแล้วพอโตขนาดเราเริ่มมีตำแหน่งขนาดเราจะชอบทำอะไรฉลาดๆแต่ทำฉลาดแล้วมันไม่รู้อ่ะต้องทำอะไรโง่ๆต้องไปเนี่ยไปโดยดีมีลูกสาววัยรุ่นก็จะได้ทำอะไรโง่ๆเยอะเล่น PUBG เนี่ยแม่งบวยเลยเล่น8คนโดนยิงทะลุทะลวงตลอดเวลาสายตาก็ไม่ดีแต่สนุกเราก็ได้รู้ว่าอ๋อ PUBG มันเป็นอย่างนี้เว้ยอะไรไปดู Trinity เนี่ยก็ไม่รู้จักอะไรเขาเลยเงี้ยคือไปทำอะไรโง่ๆไปคุยกับคนที่เราไม่รู้ไปนั่งฟังเรื่องที่แบบเราฟังเรารู้แค่1ใน4ไปฟินเทคนี่ไปนั่งฟังแล้วมึนเลยช่วงแรกอะไรเงี้ยพอเป็นเด็กสายศิลป์พวกนี้ก็จะทำให้เราน้ำไม่เต็มแก้วคือเคยถามสุดท้ายแล้วเคยถามคุณบุญครีปังสิริที่เขาเป็นอดีตซูเปอร์ซีอีโอของชินคอปฮะตอนนี้แกก็ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่เยอะมากแกถามว่าเดี๋ยวนี้คนเก่งคืออะไรแกตอบได้ดีแกบอกว่าคนเก่งที่แกดูคนเก่งตัวนี้คือคนที่มี ability to learn เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วดังนั้นไม่ว่าอายุมากอายุน้อยอ่ะถ้าน้ำเต็มแก้วนะก็ไม่ใช่คนเก่งคนเก่งตัวนี้คือคนที่ humble อ่ะแล้วรู้ว่าตัวเองไม่รู้ผมว่าอันนั้นคือเป็นชีวิตช่วงเนี้ยที่จะต้องทำอย่างนั้นเหมือนงานทุกงานเป็นงานที่มีความหมายได้นะครับแล้วเป็นงานที่ทำให้เราเติบโตได้เหมือนพี่โจบอกว่าพี่โจเริ่มจากงานที่ไม่มีคนอื่นทำแล้วพบว่าจริงๆแล้วงานเหล่านั้นมันสร้างให้พี่โจมีความสามารถให้สร้างให้พี่โจเปล่งประกายขึ้นมาด้วยแล้วก็เราต้องอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาทุกอย่างไปงานทุกงานมันไม่ได้มีงานไม่ใช่งานที่มันสวยงามอยู่ทุกวันตลอดเวลาแต่ว่าในความไม่สวยงามนั้นมันให้บทเรียนอะไรเราบ้างนั่นแหละครับทำให้งานของเรามีความหมายสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกขอให้ทุกท่านได้เจองานที่มีความหมายงานที่มีคุณค่าแล้วก็คงเอาเรื่องราวของพวกเราไปเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานกันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผม